5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจ New Suzuki Swift Power You Up พิเศษเอาใจแฟนผีจองที่พักโรงแรม Eastern Grand Palace วัทยารับฟรีหมอนรองคอนลิขสิทธิ์แท้จากแบรนด์ Emily ผู้สนับสนุนสโมสร Manchester United อย่างเป็นทางการสนใจติดต่อที่ LINE และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างได้เลยครับพบกับ Bruno Fernandes ใน Team of the Year Class ปี2021และซุปเปอร์สตาร์คนอื่นมีใครบ้างติดตามได้ที่ FIFA Online 4ดาวน์โหลดเกมไปซาวโวกันที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับ Manchester United เสวนาเรื่องปีศาจแดงกับดูบอลกับแนทพร้อมลุ้นของรางวัลสไตล์เด็กผีและสนุกเร้าใจสไตล์คอบอลตัวจริงอย่าลืมแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ @netdubon ครับคืนนี้เที่ยงคืน55นอนดึกกันประมาณนึงนะครับแต่ว่าเราก็จะได้กลับมาดูกองทัพปีศาจแดงของพวกเราลงเตะ กันแล้วในเวอร์ชันของ UEFA Europa League รอบ32ทีมสุดท้ายนัดแรกกับ Real Sociedad คำถามสำคัญก็คือเราจะเอาจริงเอาจังกันแค่ไหนกับ Europa League ในฤดูกาลนี้นะฮะเพราะว่าถ้ามาคุยกันเรื่องการประเมินโอเลกุนาโซชาเมื่อจบฤดูกาลคือนับเฉพาะตัวผลงานนะครับไม่เกี่ยวกับทรงบอลไม่ออกมากระตุ้นหรือว่าอะไรต่างๆที่บางท่านไม่ชอบนะฮะคือเป้าหมายของทีมชัดเจนคือต้องทำแต้มให้สูงกว่าปีที่แล้วครับหมายถึงการทำแต้มเข้าใกล้แมนซิตี้กับลิเวอร์พูลมากขึ้นเมื่อจบนัดที่38คือเทียบกับเมื่อซีซั่นก่อนที่ห่างกับแชมป์อย่างลิเวอร์พูล33แต้มคือถ้าแต้มมันเข้าใกล้แชมป์มากขึ้นหรือว่ามีแต้มมากขึ้นเนี่ยมันก็โอเคซึ่งนั่นก็หมายถึงการติดท็อป4แล้วก็ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลต่อไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความสำเร็จอีกอย่างที่น่าจะทำให้เก้าอี้ของโซชามั่นคงขึ้นก็น่าจะเป็นถ้วยรางวัลครับซึ่งโอเคครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันก็ไกลเกินเอื้อมไปแล้วนะครับเพราะว่าจากเรือใบสีฟ้าผมว่าเปลี่ยนเป็นเรือรบสีฟ้าน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าโอ้โหยิงคู่ต่อสู้ไม่หยุดเลยนะฮะส่วน FA คัพเนี่ยเราอาจจะไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าแมนซิตี้ที่ว่าก็ยังอยู่ครั้นถ้าจะไปลุยยูโรปาลีกเต็มตัวเนี่ยทีมก็ต้องเหนื่อยแข่งถึง8นัดกว่าจะถึงรอบชิงชนะเลิศและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายทีมก็จะใช้ยูโรปาลีกในการพักนักเตะสำหรับเกมลีกสุดสัปดาห์ด้วยสำหรับผมเนี่ยผมก็เลยคิดว่ายูโรปาลีกไม่ใช่ว่าจะทิ้งนะครับแต่ว่าก็จะจัดทีมลงประมาณ 70-80% แต่เมื่อลงเล่นเนี่ยก็ต้องโฟกัสไปทุกนัดด้วยมีหลายท่านบอกผมว่าขอแค่จบท็อป4และแต้มมากขึ้นโซชาก็น่าจะผ่านการประเมินแล้วแต่ก็จะมีแฟนบอลบางกลุ่มที่ไม่ไว้ใจไม่เชื่อมือโซชาและคิดว่าสุดท้ายโซชาก็มีถ้วยเหมือนเดิมนั่นแหละผมก็เลยอยากให้โซชาและนักเตะชุดนี้ที่บางคนอย่างสกอตต์แมคจูเมเนยังไม่เคยได้แชมป์รายการอะไรเลยเนี่ยนะฮะได้สัมผัสวินาทีที่น่าดื่มด่ำแบบนี้บ้างคือได้ชูถ้วยแชมป์บ้างบางทีแชมป์สักรายการอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการให้เด็กชุดนี้เติบโตและแข็งแกร่งได้เร็วขึ้นก็ได้ทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างครับยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนความพร้อมก่อนเกม Real Sociedad นะครับเบื้องต้นโซชาเปิดเผยข่าวร้ายนะครับว่าเอดินสันคาวานี่กับดอนนี่ฟานเดเบกมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อและก็ไม่ได้เดินทางมาที่ยูเวนตุสสเตเดียมเมืองตูรินด้วยนะฮะแต่ผมก็แอบหวังว่านี่คือการตอบอ้อมๆของโซชาเพื่อพัก2คนนี้ไว้ในเกมลีกกับนิวคาสเซิลสัปดาห์นี้นะฮะส่วนปอปอกบาก็น่าจะยังไม่พร้อมลงสนามในเดือนนี้เลยก็ต้องพักต่อไปแล้วก็ไปลุ้นลงสนามอีกครั้งนึงเนี่ยในเดือนมีนาคมครับแต่ว่าข่าวดีคืออามัดเดียโลแล้วก็ชัวราชัวเรทีเรหรือว่าชัวราชอทายเดิมแต่ว่าอ่านให้เป็นการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับซึ่งเป็น2ดาวรุ่งของทีมทั้งอามัดแล้วก็ชัวเรทีเรก็จะเดินทางไปพร้อมกับทีมด้วยแล้วก็อาจจะมีชื่อเป็นตัวสำรองเลยเพื่อเป็นการมอบประสบการณ์ในการลงเล่นทีมชุดใหญ่กับทั้งคู่คืออย่างน้อยเนี่ยถึงจะไม่ได้ลงเล่นก็ได้สัมผัสการได้ไปนั่งอยู่ในซูมนั่งสำรองกับพี่ๆนะครับได้สัมผัสการอยู่ข้างสนามกับทีมโค้ชมันก็จะมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของตัวนักเตะด้วยนะฮะซึ่งน่าสนใจมากว่า2คนเนี้ยจะได้ลงสนามหรือเปล่าอีกหนึ่งเรื่องคือควินมาต้าครับที่หายไปอย่างไม่ทราบสาเหตุในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะกลับมาช่วยทีมอีกครั้งในเกมนี้แล้วก็น่าจะมีชื่อด้วยส่วนประเด็นปัญหาเกมรุกที่เจาะทีมรับลึกไม่ได้ในช่วงหลังๆหรือว่าเสมอเวสต์บรอมวิชอัลเบียเนี่ยโซชาก็บอกว่าถ้ามองในแง่พัฒนาการเนี่ยนะครับก็มีหลายเกมที่ยูไนเต็ดเจาะทีมรับลึกได้ดีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อซีซั่นก่อนยูไนเต็ดฝึกเกมโต้กลับจนเป็นอาวุธสำคัญไปแล้วโอเล่ก็เลยบอกว่าถ้ายูไนเต็ดสามารถเจาะทีมรับลึกแล้วก็เล่นโต้กลับได้ดีไปพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะทำให้ทีมมีศักยภาพที่จะเอาชนะได้ทั้งทีมใหญ่และทีมเล็กซึ่งนี่คือจุดที่ทีมกำลังพัฒนาอยู่นะครับส่วนอองโตนี่มาซิยาครับโซชาบอกว่ายังคงมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งอยู่แล้วตัวน้องหมากเองก็ไม่ได้เล่นโซเชียลจึงไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างข้างนอกนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยโดนเหยียดผิวต่อเนื่องหลังเกมที่เสมอกับเวสต์บรอมไปอย่างที่บอกไปนะครับผมเชื่อว่าโซชาเองก็คงจะยื่นคำขาดกับน้องหมากเหมือนกันครับว่าถ้าฟอร์มไม่ดีขึ้นกว่านี้ซัมเมอร์เนี่ยอาจจะต้องลดบทบาทไปเป็นตัวสำรองหรือไม่ก็อาจจะต้องย้ายทีมออกไปนะฮะแต่ว่าหน้าฉากเนี่ยก็คงตอบแบบชมนักเตะไปให้กำลังใจนักเตะไปเพื่อไม่ให้นักข่าวไปเขียนข่าวได้
ส่วนหลายท่านที่ถามเข้ามาว่าทำไมไม่ drop สักทีส่งลูกรักลงอยู่นั่นจริงๆหลายเพจก็ตอบแทนผมไปแล้วนะครับว่าคือมันไม่มีตัวอื่นที่ดีกว่านี้ครับสำรองจากหมากก็คือ Daniel James ควนมาต้าที่ไม่ใช่ผู้เล่นตัวหลักของเราเวลานี้อยู่แล้วส่วนอามัดเยโลยังคงเด็กเกินไปและมันก็ยากเกินไปที่จะให้เขามาแบกรับความกดดันที่สูงมากในเวลานี้คือผมเข้าใจนะครับว่ามาร์เซียลแล้วก็แรชฟอร์ดเนี่ยฟอร์มตกอยู่แต่ว่าทีมที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็มีเท่านี้นะครับช่วงนี้ก็เลยต้องให้กำลังใจพวกเขาให้คืนฟอร์มกันดีกว่านะครับส่วนซัมเมอร์เนี่ยถ้าไม่โอเคเนี่ยมันก็จะมีการขยับขยายเสริมทีมหรือว่าถ่ายเทนักเตะที่ไม่ใช่ไม่ดีพอออกจากทีมไปแน่นอนครับซึ่งนั่นก็ตรงกับที่นักวิเคราะห์อย่างแกรมรูทเว่นจาก Colossus Blog ได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าเปโดรเนโตอาจจะเป็นดีลที่เหมาะสมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตำแหน่งริมเส้นนะครับที่เนโตเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งซ้ายและขวาอยู่แล้วจุดสำคัญคือเนโตเป็นนักเตะที่ตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายได้ดีมากมีสรีระที่แข็งแกร่งเลี้ยงกินตัวคู่ต่อสู้ได้แม้กระทั่งจะอยู่ในพื้นที่แคบมากนะครับที่สำคัญเนี่ยอายุเพียง20ปีสามารถใช้งานได้อีกนานครับแถมฟอร์มการเล่นก็ดีต่อเนื่องโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่เอาชนะซาเดมตันไป2-1เนี่ยเนโตสุดยอดมากนะครับเขาทำไปแล้ว5ประตูกับ4แอสซิสต์จากการลงเล่น24เกมให้กับวูฟนะฮะแต่ว่ารายละเอียดในเกมนั้นเนี่ยเกรแฮมใช้คำว่าเนโตสปาร์คหรือว่าจุดประกายเพื่อนร่วมทีมด้วยฟุตบอลที่ดูสนุกขึ้นมากเพราะเขามีทั้งทักษะแล้วก็เซนส์บอลที่ดีในเวลาเดียวกันก็ไปย้อนตามดูกันได้นะครับเกมระหว่างวูฟกับเซาท์แฮมป์ตันซึ่งเนโตเด่นมากซึ่งเนโตเองเนี่ยก็น่าจะเหมาะครับถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ริมเส้นหรืออาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกนอกจากเจอร์ดันซานโชจากบริษัทดอทมุนด้วยก็ได้นะฮะแฟนเพจเห็นด้วยกับเกรแฮมมั้ยครับว่าทีมควรเสริมเนโตยังไงพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาตอบได้ด้านล่างเลยนะครับส่วนเรื่องที่ไมค์แมคกราธผู้สื่อข่าวเทียร์2จาก Telegraph พูดถึงสัญญาของท่านในพรานเอดินสันคาวานี่ที่เหลืออีก4เดือนสุดท้ายและยูไนเต็ดยังไม่ได้ตัดสินใจใช้ออปชันที่มีอีก1ปีคือหมายความว่าณเวลานี้คาวานี่สามารถไปเจรจากับทีมไหนก็ได้ล่วงหน้านะครับแต่แมคกราธก็รายงานว่าคาวานี่ยังต้องการเล่นให้กับยูไนเต็ดต่อไปในฤดูกาลหน้าและก็ต้องการให้สโมสรเนี่ยใช้ออปชันออกไปแต่ว่าจะไปบังคับสโมสรตอนนี้ก็ไม่ได้ใช่มั้ยล่ะครับแต่จุดที่น่าคิดก็คือซีซั่นหน้าเนี่ยคาวานี่จะมีอายุ34ย่าง35แล้วนั่นก็หมายความว่าตำแหน่งศูนย์หน้าตัวกลางคือสิ่งที่ยูไนเต็ดต้องคิดหนักนะครับในการเสริมทีมในระยะยาวเช่นกันมีชื่อของรอดฮาแลนด์เข้ามาเป็นหนึ่งในทางเลือกอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็แม้แต่ในรายของสกายเยอรมนีสื่อที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือมากนักเนี่ยซึ่งล่าสุดถูกลดลงไปอยู่เทียร์5นะฮะก็รายงานว่ายูไนเต็ดสนใจอังเรซิวาศูนย์หน้าของไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตแต่ผมก็เชื่อว่าน่าจะมีชื่อของกองหน้าอีกหลายคนเข้ามาโยงกับยูไนเต็ดอีกแต่ท้ายที่สุดเนี่ยขอให้เราหาข้อสรุปได้นะครับเพราะว่ามาซิยาวก็ไม่ใช่กองหน้าตัวกลางที่ยืนค้ำอยู่แล้วส่วนคาวานี่ก็คงแบกทีมให้เราตลอดไปไม่ได้นะครับฉะนั้นโซชาและทีมโค้ชก็จำเป็นต้องวางแผนระยะยาวในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวกลางด้วยครับปิดท้ายที่สำรวจตลาดซื้อขายจานด่วนวันนี้นะฮะฟาบริโซ โรมาโน่เทียร์1ระบุว่ายูไนเต็ดสนใจแม็กซ์แอรอนส์แบ็คขวาของนอริชจริงๆอย่างที่สื่ออีกหลายเจ้ารายงานไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงมือยื่นข้อเสนอส่วนบิลสื่อเทียร์2จากเยอรมันก็อ้างว่ายูไนเต็ดยังไม่ละความสนใจนะครับจากคิงสเล่ย์ โกมันปีกจากบาเยิร์นมิวนิกและยูไนเต็ดก็อาจจะเพิ่มค่าเหนื่อยเพื่อให้นักเตะย้ายมาเล่นที่โอลด์ทราฟฟอร์ดด้วยอย่างไรก็ตามคงไม่ง่ายที่บาเยิร์นจะปล่อยตัวออกมานะครับและปิดท้ายที่นิโคล่ามิเลนโควิชกองหลังจากฟิออเรนติน่าที่กาเซตาเดโลสปอร์ตสื่อเทียร์3รายงานว่ายูไนเต็ดยังคงสนใจอยู่เช่นกันทั้งหมดที่ว่ามาแฟนเพจแฟนช่องอยากช้อปปิ้งใครยังไงส่งคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยครับปิดท้ายด้วยพักสวยๆจาก Eastern Grand Palace กับวอลเชอร์ราคาเพียง999บาทนะครับอย่าลืมซื้อแค่3ใบหมดอายุต้องปลายปีหน้ารับฟรีหมอนรองคอเอ็มลิลี่ลิขสิทธิ์แท้จากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการสนใจแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับที่ @etrmanu ครับและอย่าลืมนะครับแอดมาคุยกันเรื่องปีศาจแดงหรือว่าท่านใดที่ชอบความสนุกของเกมฟุตบอลแอดมาคุยกับผมครับนัทดูบอลผมตอบส่วนตัวฮะส่วนใครอยากพูดคุยกันในกลุ่ม Open Chat ใหม่ Tier 1 Club Open Chat พูดคุยกันเองในหมู่แฟนบอลปีศาจแดงผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้กดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้นะครับ3คีย์คือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณ Suzuki Way of Life และ FIFA Online 4